ับน้องพีพีกับน้องคิมมี่นี่คือแบบเรามาด้วยแบบเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยเฉียดกันก็ไม่เคยเจอมันก็ต้องแบบว่ามาเริ่มต้นกันใหม่ผมก็เขินมากๆในเรื่องอ่ะเราต้องเล่นแบบได้ใกล้ชิดกับทั้งน้องคิมมี่กับน้องพีพีอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าทำให้เราต้องแบบต้องงัดความกล้าออกมาเจอ energy พีพีเข้าไปเจอenergy ของคิมมี่เข้าไปสดใสทั้งคู่เราก็ต้องแบบเอาวะก็ต้องสู้แหละฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงให้น้องประทับใจในตัวผมมากที่สุดแต่ก็แบบนั่นแหละก็พยายามตอนแรกที่รู้ว่าคนที่จะต้องมารับบทเป็นนางเอกคู่เราเป็น PP ตอนนั้นเนี่ยเรามีการทำการบ้านกับเขาไหมเราก็ไปขอดูทางแบบเราก็ไม่รู้นะฮะว่าจะไปหาดูจากน้องยังไงแล้วก็ดูจากขอดูจากทางพี่วุฒิผู้จัดการผมเองก็ไปขอดูแหละว่าไหนคนไหนเปิดให้ดูหน่อยพี่นิสัยเป็นยังไงพี่ผมก็บอกน่ารักคนนี้สวยมากๆน่ารักมากๆอะไรเงี้ยเราก็แบบจนแบบมาเจอตัวจริงแล้วถึงจะรู้ว่าเนี่ยแหละฮะสดใสมากๆสดใสแบบสดใสเลยคนละขั้วกับผมเลยใช่ฮะมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีก็อย่างที่บอกแล้วว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากๆไม่ว่าจะได้ทำงานคู่กับใครร่วมงานกับใครก็แบบว่าก็เจอคนที่แบบว่าส่งเสริมผมตลอด